ครับผู้ชมครับโดยหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและกลุ่มเจ้าท่าได้ยื่นยื่นคำขาดนะครับให้ผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณน้ําตกท่าหาบ้านเคียรีวงตําบลกําโลนอำเภอลานสากาจังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและพื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกลงในฐานน้ําเนื่องจากเป็นการกระทําผิดตามพรบรุกล้ําคลองสาธารณะภายใน5วันนั้น เมื่อวานนี้นะครับผู้ประกอบการได้นํารถแบ็คโฮและเครื่องขุดจอไปรื้อถอนคอนกรีตและสิ่งปลูกสร้างเป็นการเร่งด่วนเพื่อแล้วเสร็จตามที่กําหนดขณะที่คนงานเข้ารื้อถอนคอนกรีตที่รุกล้ําน้ําอย่างต่อเนื่องโดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละแปครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในกําหนดระยะเวลาคือ5วันขณะที่การจําหน่ายอาหารก็ยังคงเปิดบริการตามปกติครับ ทางด้านบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะอาจจะบางตาบ้างลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากในขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝนอย่างไรก็ตามนะครับจากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่ทเดินทางมาเที่ยวที่บ้านคียรีวงบอกว่าได้รับทราบข่าวที่เกิดขึ้น แต่โดยส่วนตัวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวที่บ้านเคียรีวงเพราะยังเป็นสถานที่ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติอยู่มากและควรรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไปครับคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามปรับให้กลับเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จะเดินทางไปที่ไหนแนะนํเคียรีวงแล้วอากาศดีธรรมชาติสวยมากจริงๆครับอันนี้ยืนยันเพราะว่าไปเองแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ